วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะได้เวลาของ Inside News Tonight นะคะอยู่กับหญิงและพี่ปอค่ะถูกต้องแล้วนะครับเป็นไงฮะเมื่อวานที่เราเดากันว่าตกลงตอนเช้าเนี่ยรถจะติดหรือเปล่าตกลงคือก็ไม่ได้ติดมากนะเหรอเพราะว่าเดาว่าคนคงแบบอาศัย2วันนี้ลาเพิ่มเพื่อที่จะได้ลองวีคเอนด์ไปเลยสรุปก็คือคุณถึงที่ทำงานเร็วกว่าก็เร็วกว่าวันธรรมดาทั่วไปประมาณ10นาที15นาทีแต่ก็ติดกว่าวันหยุดเยอะเหมือนกันโอเคเรามาอัปเดตกันในเรื่องของจราจรตอนนี้ไปดูไฮไลท์ของเราดีกว่าครับชัดเจนใหม่แพนเค้กเป็นนักแสดงอิสระไม่เนรคุณการฟื้นฟูเสียงนะครับของคุณปอทฤษฎีคือการรักษาขั้นต่อไปฮะพอสตกใจคุณพ่อบิ๊กไบค์คว่ำKendrick Lamar ประกาศศักดาเข้าชิงรางวัลแกรมมี่สูงสุดถึง11สาขาด้วยกันนะฮะ Inside Hot News สนับสนุนโดยสบายระบบเติมเงินใหม่จาก True Move Edgeก็ยังเป็นที่สนอกสนใจของบรรดาสื่อมวลชนนะคะว่าทั้งใหม่ดาวิกาทั้งแพนเค้กเขมนิดไม่ต่อสัญญาแล้วจะไปอยู่ช่องไหนอะไรยังไงถูกต้องนะครับวันนี้เราก็เลยรวบรวมมาฝากกันหลายเรื่องเลยทีเดียวให้คุณได้อัปเดตกันครับใช่แล้วค่ะเริ่มต้นจากคนนี้เลยใหม่ดาวิกาค่ะครับอาถรรพ์7ปีไม่ได้มีผลแต่เรื่องความรักเท่านั้นนะคะเพราะสัญญา7ปีจากวิกหลายสีของใหม่ดาวิกาก็ยุติลงเช่นกันล่าสุดค่ะใหม่ก็ควงคู่ผู้จัดการส่วนตัวอย่างพี่กล้าวน้ำพราวออกมาชี้แจงถึงเรื่องของการไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมหลังจากที่ไม่ยอมตอบเรื่องนี้นานหลายเดือนค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่น้องใหม่ตอบพี่ๆไปอะนะฮะว่าที่เวลาตอนมีมาสัมภาษณ์ว่าเรื่องการย้ายช่องอะไรเงี้ยอย่างที่บอกคือน้องยังไม่สามารถพูดได้จริงๆน้องหมดสัญญาเนี่ย31ธันวาคมนี้ใช่มั้ยคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือนเนี้ยจริงๆแล้วก้าวได้เข้าไปคุยกับอนองพลากรในเรื่องของการเจรจาการต่อรองอะไรต่างๆจะเป็นก้าวเป็นคนคุยจะมีแม่ช่วยร่วมตัดสินส่วนน้องก็มีหน้าที่ทำงานตามคิวที่ก้าวบอกไว้พอเราเข้าไปคุยกับอนองล่วงหน้าซึ่งอนองเขาก็ถามปกติว่าเป็นยังไงบ้างสัญญาจะหมดอะไรเงี้ยจะต่อไหมเราก็บอกอนองตามตรงว่าเราอยากขอเป็นนักแสดงอิสระย้ำนะคะว่าเป็นนักแสดงอิสระแปลว่าน้องสามารถร่วมงานได้กับทุกที่แม้กระทั่งกับช่อง7เองตัวอนองเองก็ไม่ได้ติดอะไรตามจดหมายที่ออกไปและจดหมายนั้นก็อนองเองก็เป็นคนส่งให้ก้าวได้ดูก่อนเพราะอะไรถึงอยากเป็นอิสระคะน้องอยู่ตรงนี้มาสักพักนึงแล้วซึ่งในระยะเวลาสัญญานี่ก็คือ7ปีแล้วเราก็อยากให้น้องได้ลองเค้าเรียกเปลี่ยนบรรยากาศทำงานไปดูบ้างอ่ะเราเชื่อทางการตัดสินใจของทางเราอ่ะนะคะทางผู้จัดการแล้วก็ทางคุณแม่ของเราว่าเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีกับอนาคตของเราไม่รู้ว่าบ้านหลังแรกที่ใหม่ไปและเป็นบ้านหลังแรกที่ให้โอกาสให้ละครให้ใหม่ได้มีตรงนี้ให้ได้มีหน้าที่การงานตรงนี้อะค่ะดังนั้นใหม่ไม่ลืมอยู่แล้วพระคุณครั้งนี้มันเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่แล้วมันไม่มีทางลืมแน่นอนสำหรับใหม่ว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเร็วไปเพราะว่าเราเพิ่งทำงานเพิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแต่สำหรับใหม่คิดว่าโอ้ใหม่ก็อยู่มาตัวใหม่เองมาอยู่มา7ปีอะไรเงี้ยค่ะมันก็ถือว่าเป็นระยะเวลาส่วนหนึ่งเราคิดว่าเราพร้อมเราก็ถึงเลือกทางนี้อยากเป็นอิสระไปเรื่อยๆหรือว่าอยากจะเซ็นกับช่องใดช่องหนึ่งไปจริงๆตอนนี้อยากอิสระก่อนเป็นเรื่องของอนาคตนะนะครับก็มีการเคลียร์ชัดถึงการไม่ต่อสัญญาและก็ไร้ปัญหากับผู้ใหญ่ในช่องแล้วนะครับตอนนี้มาเคลียร์อีกหลากหลายกรณีดราม่านะครับทั้งเรื่องที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ไปร่วมงานครบรอบ49ปีของช่อง7นะครับแล้วก็มีกระแสที่ว่าคุณเฮเลนปวราเนี่ยนะครับออกมาโพสต์นะครับข้อความ IG ส่วนตัวบอกว่าถ้าคิดจะบินอย่าลืมดินที่เคยเดินนะฮะทำเอาหลายคนโยงไปว่าพูดถึงใหม่ดาวิกาแน่นอนนะครับรวมถึงข่าวลือที่วิกน้อยสีนะครับทุ่มงบกว่า30ล้านบาทนะฮะเพ
พื่อซื้อตัวเธอไปร่วมงานนะครับแล้วก็เรื่องที่หม่อมน้อยได้ฝากฝังนะครับให้ลงจอในละครของผู้จัดคงเกตคนเก่งอย่างพี่ออฟพงพัฒน์อีกด้วยนะครับและไม่ใช่แค่วิกน้อยสีเท่านั้นนะครับก็มีข่าวว่าใหม่จะไปที่ใหม่จะมาร่วมงานนะครับเพราะมีคนเห็นว่าใหม่นะฮะได้ควงนักแสดงรุ่นพี่แพนเค้กเขมนิษฐ์ซุ่มมีโปรเจกต์กับทางช่อง True For You อีกด้วยครับไม่มีไม่มีหรอกค่ะก้าวว่ายุคด้วยยุคนี้ไม่น่าจะมีใครที่แบบใช้เงินขนาดนั้นก้าวว่ามันเกินไปอ่ะไม่มีค่ะเอาจริงๆนะพี่ยังไม่มีผู้ใหญ่ท่านไหนมาพูดถึงเรื่องการเซ็นช่องกับก้าวเลยทาบเล่นละครก็คือทาบเล่นละครแต่ไม่ได้มีผู้ใหญ่จากทางช่องใดๆก็ตามมาติดต่อจริงๆใครติดต่อมาก็ต้องบอกเลยว่ากราบขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับคนเก่งๆหม่อมน้อยจะประพันธ์น้องใหม่ไปฟ้ากับพี่ออฟคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าหม่อมเป็นคนน่ารักมากเวลาเราทำงานกับแกเนี่ยแกก็เอ็นดูเราในพาร์ทของน้องใหม่ก็จะมีนักแสดงมากมายที่เป็นนักแสดงรุ่นพี่ทั้งพี่ออฟพี่นกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิบเป็นสิบหม่อมเหมือนกันเขาก็เขาเรียกว่าอะไรให้ความเอ็นดูกันจะว่าฝากก็หม่อมก็แนะนำให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าโอ้โหแบบเขาเรียกว่าอะไรหม่อมแบบจะยัดเยียดให้อะไรไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะไม่เห็นแล้วก็ไม่อยากเห็นแล้วก็ไม่ขอรับรู้ดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยอะไรเราไม่ได้อยากจะสนิทด้วยหรือจะอะไรด้วยก็ไม่รับฟังไม่สนใจดีกว่าเราไม่ได้อยากทำให้เขามามีตัวตนในชีวิตของเราอะไรเงี้ยเนาะวันนั้นนะคะวันนั้นในเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะคือไม่มีอะไรที่ต้องทำเยอะมากเลยค่ะคือวันนั้นแน่นมากเลยค่ะแล้วก็อีเวนต์ก็แบบเสร็จไม่ตรงเวลามันก็เลยต้องเร่งรีบกันไปหมดเพื่อที่จะไปงานแต่งให้ทันคำพูดตอนนั้นที่ออกไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดจากความที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรตอนนั้นมันเร่งรีบไปหมดอะค่ะเราก็คิดไม่ได้ถี่ถ้วนถ้าเป็นงานอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าช่องเชิญเนี่ยช่องก็จะเป็นมีฝ่ายดูแลแสดงโทรมาแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีใครติดต่อมาด้วยก้าวว่าคำพูดในละครอะไรเงี้ยก้าวว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ต้องโดนเพราะว่าก้าวเชื่อว่ามันต้องมีคนที่รับไม่ได้แล้วคนที่ผิดหวังกับคำตอบของเราอยู่แล้วนะก็พยายามบอกน้องว่าอย่าไปใส่ใจมากแรกๆแล้วก็เข้าไปอ่านนะแต่แบบเฮ้ยพอมันเยอะมากเพราะคนเหล่านั้นเขาไม่ได้รู้จักเราไม่ได้มาทำงานอยู่กับเราไม่ได้มาเหนื่อยไม่ได้มาลำบากเหมือนเราไม่ได้มาแบบรู้จักว่านิสัยใจคอเราเป็นยังไงก็ไม่ต้องเอามาใส่ใจค่ะผลงานต่อไปที่จะเห็นนางเอกพันล้านได้ร่วมงานก็จะมี2คอนเสิร์ตใหญ่กับอีก1ผลงานภาพยนตร์ค่ะส่วนข่าวลือที่ว่าเจ้าตัวจะลงละครเรื่องเรือนมยุราของวิกน้อยสีประกบคู่กับโดมปกรณ์ลำงานนี้ยังต้องรอลุ้นกันต่อไปเดี๋ยวคู่นี้ช่างฮอตณเวลานี้จริงๆที่สุดแล้วจริงๆน้องใหม่ดาวิกาแต่อยู่ใกล้ๆกับพี่ก้าวมากนี่หน้าเหมือนกันมากๆเลยนะคือถ้าน้องใหม่สูบลมเข้าไปอีกก็จะกลายเป็นพี่ก้าวหน้าเหมือนกันเลยอ่ะโอ้แต่จะบอกเลยว่าช่วงนี้เธอไม่ใช่ฮอตแค่ในกระแสข่าวเชื่อว่าผู้จัดทุกช่องทุกค่ายคงตามจีบเป็นจ้าละวันน่ะนี่ไงก็เลยมาถึงข่าวต่อไปของเราเนี่ยนะครับหลายคนเขามีกระแสมาบอกว่าบอยปกรณ์เนี่ยจะโดนจับให้มาเป็นพระเอกคู่กับน้องใหม่ดาวิกาก็เลยไปถามบอยปกรณ์นะครับว่าตกลงเรื่องนี้มันจริงไม่จริงยังไงฮะทางพี่กล้าผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยนะครับยอมรับนะครับบอกว่ามีผู้จัดทางช่อง3เนี่ยทาบทามไปเล่นละครซึ่งชื่อของบอยปกรณ์ก็เป็นพระเอกนะฮะแถวหน้าของช่องที่ตกเป็นหมากที่ถูกจับวางไว้เป็นอีกคนหนึ่งที่เตรียมที่จะประกบคู่กับใหม่ดาวิกาครับจนล่าสุดสรุปชัดเจนนะครับว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือฮะเพราะว่าหนุ่มคราวงามบอกกับทาง True Inside HD นะครับบอกว่าปีนี้เนี่ยยังไม่มีคิวร่วมงานละครกับนางเอกพันล้านครับไม่ทราบเลยอันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าตามแพลนในปีนี้ที่แบบว่าผมจะได้เจอใครบ้างก็ยังไม่ได้ยินเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ย
ตอนนี้ที่ผมรู้ก็คือต้นปีมี2เรื่องครับแล้วก็กลางปีเนี่ยมีอีกเรื่องนึงก็ยังไม่รู้ว่าจะมีช่วงไหนอีกหรือว่าจะมีช่องจะมอบเรื่องไหนมาให้เล่นอีกอะไรเงี้ยก็ต้องแล้วแต่ทางช่องครับขอพี่เอาคุณพัดแล้วมั้ยฮะยังไม่มีเลยครับผมใช่เล่นได้เล่นกับใครก็ได้ครับผมน้องใหม่ก็เคยเจอกันนะครับเคยทำงานด้วยกันแต่ว่าก็จะเป็นอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเจอกันหลายทีเหมือนกันน้องใหม่ก็เป็นคนน่ารักครับแบบย้ายอืมก็ผมว่าคือคงขึ้นอยู่กับเหตุผลส่วนตัวหรือว่าในการทำงานของแต่ละคนนะผมว่าผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนต้องมีเหตุผลแน่นอนนะครับที่จะทำอะไรอะไรนะเออผมเป็นแค่นักแสดงในสังกัดเฉยๆอ่ะคือความจริงอย่างที่บอกคือผมก็ทำงานกับใครก็ได้ครับก็ยินดีครับเอาจริงๆเขาอาจจะยังไม่รู้เลยก็ได้โอเคเขารู้ว่าเขาต้องเล่นเรื่องนี้แต่คู่กับใครเขาอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะมีการเปลี่ยนในนาทีสุดท้ายแต่ผมมองนะว่าน้องบอยปกรณ์เนี่ยกับใหม่ทวิกาก็เหมาะที่จะเล่นละครคู่กันนะเพราะผมว่ามันมีความน่ารักอะไรบางอย่างซึ่งน่าจะไปทางเดียวกันแต่กับพี่ติ๊กเจษฎาพรก็น่าจะเหมาะกับคุณโดมปกรณ์ลำก็เหมาะอีกถ้าพูดตรงๆก็ความรู้สึกส่วนตัวนะผมว่าบอยปกรณ์เหมาะสุดถ้าส่วนตัวแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าละครสไตล์ไหนด้วยแต่หญิงว่าคนนี้เหมาะกว่าใครฮะปวรสค่ะเฮ้ยคุณอย่างแบบอย่างนั้นอย่างนี้คุณเล่นเป็นคุณลุงเขาว่าเหมาะมากๆค่ะไม่ได้เป็นคู่ไม่ได้เป็นพ่อเนี่ยเป็นลุงเป๊ะเลยอ่ะได้เลยคุณสนใจเป็นเมียผมในละครนึงเวลาผมว่าคุณก็เหมาะเหมือนกันนะยังคงอยู่กับเรื่องนี้ย้ายไม่ย้ายช่องไหนอะไรยังไงแต่เป็นคิวของน้องแพนเค้กยังไงครับพี่ปอก็ไม่มีอะไรฮะก็เรื่องของเนี่ยที่ข่าวมันออกมาสักพักนึงแล้วว่าผมก็จำได้ว่าน้องออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วนะเรื่องของอ่ะเนรคุณช่อง7แต่ต้องยอมรับนะถ้าเรามองอย่างนี้อ่ะต้องหยิบกล้องน้องใหม่ดาวิกาแพนเค้กเขมนิดแพนเค้กเนี่ยความรู้สึกก็คือเขาโตมาจากช่อง7จริงๆใช่แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยใหม่ดาวิกายังไม่ได้ช่อง7ค่ะเพราะเขาเล่นหนังมาก่อนใช่ไหม GTH พันล้านนะครับมาพระขนงอ่ะไปอัปเดตนะฮะในเรื่องของการเนรคุณช่อง7ของน้องแพนเค้กมาดูว่าเธอจะว่าไงฮะอ่ะนอกจากใหม่ดาวิกาแล้วนะครับผมมากันถึงเรื่องของแพนเค้กเขมนิดนะฮะก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องที่ผันตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระครับซึ่งฟีดแบคนะครับก็เธอก็เผยว่ามีอยู่2มุมด้วยกันส่วนใหญ่เนี่ยให้กำลังใจนะครับแล้วก็โชคดีที่ไม่มีการใช้คำหยาบในการแสดงความคิดเห็นนะครับส่วนผลงานเรื่องสุดท้ายกับทางช่องนะฮะเรื่องรักเร่เนี่ยที่เตรียมออนแอร์เนี่ยนะครับตอนแรก14ธันวาคมนี้นะครับรวมถึงเผยสาเหตุที่ไม่ต่อสัญญานะฮะการทำงานจากนี้ไปนะครับและก็ประเด็นที่โดนตราหน้าขอโทษนะฮะที่เขาใช้คำแรงตราหน้าว่าเนรคุณช่องจริงๆโดยส่วนตัวแล้วเฉยๆนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้รับโอกาสดีๆจากทางช่องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่เราจะลืมในส่วนนั้นอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าถ้ามีอะไรที่เราสามารถทำให้ช่องได้ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อสังคมหรือมีโอกาสได้ร่วมงานกับช่องในโอกาสต่อไปเนี่ยกันก็ยินดีอย่างที่สุดค่ะสาเหตุของเราที่แบบไม่ต่อสัญญากับที่ช่องเป็นเพราะอะไรคงเป็นช่วงนึงของการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้หรือเติบโตขึ้นในอีกระดับนึงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆเราก็ได้ขอคำแนะนำจากทางช่องหรือว่าได้คุยกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็ยังมีเรื่องเรียนที่จะเริ่มทำดุษฎีนิพนธ์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันคงต้องใช้เวลากันนิดนึงแต่ว่าไม่ได้จะ drop ไปไม่ได้จะหายไปหรือว่าเบรกงานหรืออะไรคือทุกอย่างทำปกติเหมือนเดิมเราก็จะเรียกว่าจัดสรรทุกอย่างกันมากขึ้นใช่ไหมคะมีบอกว่าเร็วๆนี้จะมีไปร่วมงานกับทางบอสคาร์ดด้วยตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรนะคะก็จริงๆแพลนทุกอย่างคงเดี๋ยวเริ่มหลังปีใหม่เดี๋ยวเราก็คงเริ่มมีกำหนดการอะไรที่ชัดเจนกันอีกทีนึงค่ะตอนรับใครติดต่อมาแบบจีบเข้าสังกัดบ้างก็มีบ้างค่ะส่วนมากก็จะเป็นพี่ๆที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะพี่อ้ําพี่นัทด้วยป่ะคะก่อนหน้านี้หลายก็บอกจริงๆตั้งแต่ตอนนั้นว่าถ้ามีโอกาสก็ยินดีอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็มีเป็นโปรเจกต์ที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์กันมาร่วมกันอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าจะมีอะไรต่อเนื่องกันก็จริงๆก็ยินดีก็เดี๋ยวหลังปีใหม่ค่ะหลังปีใหม่เราเริ่มต้นกันมีโอกาสเข้าไปล่ำลาผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหมอย่าเรียกว่าล่ำลาเลยนะจริงๆก็เรียกว่าได้เข้าไปคุยดีกว่าค่ะแล้วก็ได้เข้าไปสวัสดีการหรืออย่างวันเกิดช่องที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมแสดงความยินดีอะไรเงี้ยนะคะก็ยังได้เรียกว่าเจอพี่ๆที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่เรื่อยๆเปรียบเทียบกับใหม่ดาวิกาน้องไม่ได้เข้าน้องอาจจะติดงานมั้งอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วก็แล้วแต่คนมองมากกว่าค่ะแต่แพนว่ายังไงแล้วเราก็คงทำเต็มที่ทุกอย่างในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำอยู่แล้วคุยกันไหมคะไม่ได้เจอเลยค่ะแต่เราก็
ตามกระแสข่าวอยู่เรื่อยๆใช่ไหมก็เห็นบ้างเห็นจากที่พี่ๆมาสัมภาษณ์กันอย่างเงี้ยค่ะว่ามีเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เจอโดยตรงหรือว่าเห็นจากข่าวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเนี่ยถ้าเราคิดตามหลักความเป็นจริงเลยนะเหมือนคุณเริ่มต้นงานออฟฟิศก็ตามคุณเข้าบริษัท A รับคุณตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยพอเสร็จวันนึงคุณอยากโตคุณย้ายไปบริษัท B คุณเนี่ยคุณกับบริษัท A เหรอคือผมมองง่ายๆเลยผมมองว่าวินวินช่องเองก็ดังจากแพนเค้กเหมือนกันใช่ถูกไหมฮะทีนี้น้องเขาจะไปอยู่ไหนมันเขาก็มีสิทธิ์นะเพราะมันใช้เวลาได้ถูกต้องแล้วไงถ้าเกิดสมมติว่าโอเคอยู่ปีนึงแล้วแบบฉีกสัญญาทิ้งรีบไปอันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคำว่าเนรคุณใช้กับเรื่องนี้ไม่ได้นะคะถูกต้องครับมากันที่ใช้คำว่าเสียใจดีกว่าเบื่อคงเซ็งคงนอยอ่ะแบบพี่ไก่วรายุทธนั่นเองนะคะคือเราเคยเล่าแล้วนะคะว่าพี่ไก่เนี่ยอยากรีเมคละครเรื่องนี้มากๆร่มฉาดใช่แต่เกิดผิดพลาดทางเทคนิคนะคะลิขสิทธิ์คือผมจำได้คุณชมยันตรีเป็นคนพูดบอกว่าติดต่อไว้แล้วล่ะแต่ไม่มาเอาสักทีก็เลยให้คนอื่นไปก็นั่นแหละรอนานแล้วนะคะเมื่อมีทางช่อง True For You สนใจก็เลยตัดสินใจขายลิขสิทธิ์ให้เพราะฉะนั้นพี่ไก่ชวดค่ะน่าเสียดายแทนนะคะตัดสินใจทำละครรีเมคเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ต้องผิดหวังซะแล้วสำหรับผู้จัดคนเก่งไก่วรายุทธเพราะเจ้าตัวเคยออกมาบอกว่าจะนำละครพีเรียดร่มฉาดมาทำใหม่อีกครั้งแต่ตอนนี้เจ้าตัวออกมาเผยว่าไม่ได้ทำแล้วเพราะเจ้าของบทประพันธ์ได้ขายลิขสิทธิ์ให้ทางช่อง True For You เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่ชวดงานในครั้งนี้ว่าทางช่อง3ลืมไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์แม้ก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะให้พี่ยุ่นยิ่งยศปัญญาเขียนบทไว้แล้วครึ่งนึงก็ตามแต่พอโทรไปหาคุณธมยันตีเจ้าของบทประพันธ์เพื่อแจ้งว่ากำลังเขียนบทเรื่องร่มฉัตรอยู่ก็ได้คำตอบกลับมาว่าจะมาเขียนอะไรกันขายคนอื่นไปแล้วรอตั้งนานตอนที่เราติดต่อกันเอาไว้ช่อง3ไม่ติดต่ออะไรมาเลยซึ่งพี่ไก่ก็บอกว่ารู้สึกตกใจเลยนะว่าจะยังไงต่อไปเพราะตั้งใจไว้ว่าจะเริ่มถ่ายปีนี้เลยค่ะนะฮะจากนั้นก็เลยโทรหาพี่ที่เขามีหน้าที่ดูแลในเรื่องของการซื้อบทประพันธ์ทันทีนะครับซึ่งเหมือนว่าทางนั้นเองก็ลืมนะฮะพี่สมรักณรงค์วิชัยเองก็ลืมนะฮะเสียใจมากๆเรื่องของบทหรือว่าอะไรก็ตามนะครับก็ต้องพักกันยาวๆจนทางนั้นเนี่ยเขาหมดสิทธิ์ไปก่อนหรือหมดลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับผมแล้วก็จะมารื้อฟื้นทำใหม่นะครับถามถึงความรู้สึกผิดหวังนะครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจเอาไว้แล้วด้วยนะครับหมายมั่นปั้นมือเรื่องร่มฉัตรเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากเราเองไม่เคยรีเมคละครตัวเองเลยนะครับรู้สึกจิตใจนี่ห่อเหี่ยวเลยทีเดียวนะครับพี่ไก่ยังทิ้งท้ายนะครับบอกว่าตอนนี้ยังมีละครพีเรียดอยู่ในมืออีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือสัตยาธิษฐานนะครับซึ่งกำลังทยอยทำบทอยู่ส่วนเรื่องที่บอกว่าวางพี่ติ๊กเจษดาเนี่ยนะฮะเจษดาพรเนี่ยนะฮะไปเป็นพระเอกนะครับพี่ไก่ก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นติ๊กก็ต้องเล่นเป็นทาสแล้วก็ถอดเสื้อด้วยเอ๊ะแต่ว่าเวลาเขาก็เหมาะเหมือนกันนะเอาเป็นว่าขอดูก่อนก็แล้วกันครับเอาจ้ะเอาของมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะให้คนข้างในเข้ามาช่วยขนคิดถึงคุณหยดซะเหลือเกินไปซะหลายวันเลยนะจ๊ะร่มฉัตรเป็นบทประพันธ์ของคุณธมยันตีถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ครั้งแรกในปี2538นำแสดงโดยคุณชัดชัยเปล่งพาณิชย์ที่รับบทเป็นคุณอาจสินใจเปล่งพาณิชย์รับบทเป็นแมนวาดและอุ้มสิริยากรพุกเวศรับบทบังเอิญหลานสาวของแมนวาดซึ่งร่มฉัตรในเวอร์ชันล่าสุดนี้ก็มีรายชื่อของนักแสดงที่ถูกวางตัวไว้แล้ว2คนนั่นก็คือนักแสดงมากฝีมือป๊อกปิยธิดาที่จะมารับบทเป็นแมนวาดบทเดียวกันกับพี่นกสินใจนะคะส่วนคนที่จะมารับบทบังเอิญที่พี่อุ้มศิริยากรเคยฝากฝีมือไว้ก็คือแพตตี้อังสุมาลินรับรองปีหน้าหน้าจอ True For You ในช่วงละครสนุกแน่นอนโอ้โหถ้าอย่างนั้นแพตตี้อังสุมาลินนี่มี2เรื่องเลยนะมีทั้งซีรีส์Princess Owl ครับผมแล้วก็มีเรื่องนี้อีกเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันค่ะนะครับมาตอนนี้เรามากันถึงเรื่องของคุณปอใช่ไหมครับใช่แล้วนะคะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะได้ฟังทีไรทุกวันมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นตลอดเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเสียงของคุณปอทฤษฎีน่าจะกำลังฟื้นฟูอยู่ภายใน 3-4 วันน่าจะกลับมาดีขึ้นแล้วล่ะค่ะครับ
ข่าวดีมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งวันนี้ครบรอบ30วันที่พระเอกนิสัยดีปอทฤษฎีต้องรักษาตัวจากภาวะแทรกซ้อนโรคไข้เลือดออกที่โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยเวลาประมาณ 10:05 นาทีอาน้ำอ้อยผู้จัดการส่วนตัวเผยว่าอาการของหลานชายแข็งแรงและดีขึ้นทุกๆวันเรื่องเสียงคงต้องใช้เวลา 3-4 วันถึงจะฟื้นฟูพร้อมเล่าย้อนไปในช่วงเช้าว่าโบแวนด้าได้เข้าเยี่ยมปอปรากฏว่าสามีลืมตาและถามหาน้องมะลิซึ่งในวันนี้น้องไม่ได้มาเนื่องจากมีผื่นขึ้นทางครอบครัวเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยก็เลยได้ใช้เสียงน้องมะลิที่อัดไว้เปิดให้คุณพ่อฟังแทนค่ะนอกจากนั้นแล้วอาน้ำอ้อยก็ยังเล่าเพิ่มเติมว่าทางโรงพยาบาลต้องขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป A เพราะต้องการสำรองเลือดไว้สำหรับผู้ป่วยรายอื่นๆเนื่องจากจะมีวันหยุดหลายวันจึงต้องขอรับบริจาคไว้ตั้งแต่ตอนนี้โดยเฉพาะผู้ที่เคยมาบริจาคเกล็ดเลือดก่อนหน้านี้ก็สามารถบริจาคได้ที่ชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์หรือชั้น2อาคาร1โรงพยาบาลรามาธิบดีและสภากาชาติไทยค่ะจากนั้นเวลาประมาณ 10:30 นาทีนะครับคู่สามีภรรยาพี่เออนันต์บุญนาคเนี่ยนะครับแล้วก็คุณอ้นศรีพันธ์ก็ได้เข้าเยี่ยมคนไข้นะครับพร้อมกับให้กำลังใจครอบครัวนะฮะภายหลังก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับคุณแม่พิสมัยสหวงศ์และก็ดีใจนะครับที่คุณแม่เล่าให้ฟังว่าปอเองมีอาการและก็สีหน้าที่ดีขึ้นนะครับซึ่งที่จริงแล้วทั้งพี่เอแล้วก็คุณอ้นนะฮะอยากจะมาเยี่ยมหลายวันแล้วแต่ว่าเกรงใจญาติเพราะว่าคุณอ้นเองเนี่ยเข้าใจถึงสภาพจิตใจของญาติเนื่องจากตนเนี่ยเคยผ่านเหตุการณ์ที่ต้องมาเฝ้าสามีเนี่ยถึง4ปีนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วผมขอโทษครับที่อุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นนะฮะพร้อมกับมีการปิดท้ายนะครับบอกว่าทั้ง2คนเนี่ยมีการตื่นตักบาตรแล้วก็ส่งบุญให้น้องที่น่ารักคนเนี้ยหายป่วยเร็วๆครับถ้ายังจำกันได้นะคะตอนนั้นที่คุณเอประสบอุบัติเหตุรถชนต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์มารักษาถึงที่นี่เหมือนกัน4ปีผ่านไปเขาถึงเหมือนนานกว่านั้นในความรู้สึกคุณเขารู้สึกว่าโน่แม่มากันอีกคนหนึ่งครอบครัวนี้ต้องเป็นครอบครัวคนรักบิ๊กไบค์จริงๆนะคะผมเพิ่งทราบนะคือตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าพอสรันเป็นคนเดียวที่บ้าบิ๊กไบค์ไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณพ่อก็บ้าบิ๊กไบค์เหมือนกันนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับก็มีข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีออกมานักนะครับเนื่องจากคุณพ่อก็ประสบอุบัติเหตุบิ๊กไบค์คว่ำเช่นเดียวกันครับนี่เลยนะครับร่างกายดีขึ้นเกือบจะ 100% แล้วนะครับสำหรับพอสสรันหลังจากประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คว่ำนะฮะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ล่าสุดนะครับก็ทำเอาพระเอกหนุ่มนี่ตกใจไม่น้อยครับเพราะว่าคุณพ่อจักรสิริลักษณ์นะครับเกิดเหตุนะฮะซ้ำรอยตัวเองครับประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คว่ำนะฮะจนกระดูกซี่โครงหักเนี่ย3ซี่ระหว่างขากลับนะฮะจากการออกทริปกับเพื่อนๆเมื่อ2วันก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็อาการปลอดภัยแล้วล่ะครับผมก็เตรียมออกจากโรงพยาบาลแล้วครับก็โอเคครับอยู่โรงพยาบาลนะครับแต่น่าจะออกวันนี้ไม่ก็พรุ่งนี้ครับพอดีขับไปหลายคันแล้วคันหน้ามันจอดบนสะพานเขาลังเลว่าจะไปทางไหนพอจอดบนสะพานแล้วไอ้คันที่2หลบทันแต่พอดีรถพ่อผมเขาไม่เห็นเขาก็เลยชนกับคันแรกตึ้มแล้วตัวก็บินข้ามคันแรกไปเขาโทรมาบอกตอนเที่ยงผมมารับหน่อยรถล่วงรถล้มหัวไหล่เจ็บนะฮะซี่โครงหัก3ซี่ปอดช้ำแค่นี้แหละแต่ก็ไม่ได้หนักมากมีอุปกรณ์เซฟตี้อะไรอย่างงี้ด้วยมีครับคือไม่ได้เป็นอะไรเลยอ่ะเป็นข้างในอย่างเดียวแต่ว่าตัวไม่มีแผลเลยสักที่นึงล้มเสร็จเขายังขี่รถต่อเลยแต่ว่าก็เลยไปตรวจโรงพยาบาลเพิ่งรู้ว่าหักแต่จริงเขาไม่ได้เจ็บอะไรมากเท่าไหร่มีเป็นห่วงอะไรไหมคะทั้งขับไปเองไปทริปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงแหละก็บอกแล้วไม่ต้องขี่แล้วพักก่อนแต่แกอยากขี่แต่ก็เราบอกว่าพักก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันรักบิ๊กไบค์นี่คนเพราะว่าพอเองเขารถเขาเยอะคุยมาล่าสุดก็ต้อง 4-5 คันน่ะแล้วคุณพ่อเขาเอนจอยเลยก็สงสารใครรู้มั้ยใครฮะคุณแม่ต้นปีคุณลูกพอมาปลายปีคุณสามีโอ้โหคุณแม่คงแบบเข็ดขยาดนะไม่มีวิธีแก้นะอคุณแม่ขี่ด้วยหรือไม่ก็คุณแม่สั่งให้ขายทิ้งให้หมดเลยค่ะอ๋ออย่าเลยอ๋อผู้ชายคุณอย่าเอาตัวคุณเข้ามาสามีชอบหนีไปขี่เนี่ยคุณว่า
เขาไม่ได้ไปไหนแล้วเขาก็ขี่แถวอยู่รัชดาเนี่ยแหละอ๋อมีจุดแวะพักใช่แวะพักบ้างตอบเหมือนที่คุณทำใช่ไหมคะไม่มาข่าวเศร้ากันบ้างไหมคะตอนนี้สิ้นแล้วนะคะกับครูเพลงลูกทุ่งคุณสรรเสริญรุ่งเสรีชัยค่ะครับข่าวเศร้ารับปลายปีของวงการเพลงไทยอีกแล้วค่ะเมื่อครูเพลงลูกทุ่งสรรเสริญรุ่งเสรีชัยได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย80ปีเมื่อเวลา 8:00 นของวันที่7ธันวาคมโดยนางรัตดาวันรุ่งเสรีชัยภรรยาเปิดเผยว่าครูสรรเสริญได้จากไปอย่างสงบที่บ้านพักย่านบางกอกน้อยโดยที่ตนเองหรือคนในบ้านไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะไม่มีสัญญาณบ่งบอกถึงการจากไปเพียงแต่นอนหลับไปเฉยๆเมื่อเข้าไปปลุกก็พบว่าเสียชีวิตแล้วค่ะก่อนหน้านี้ครูสรรเสริญได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนอาการเริ่มดีขึ้นหมอจึงอนุญาตให้กลับมาพักรักษาตัวต่อที่บ้านก่อนจะจากไปอย่างสงบในช่วงเช้าวันนี้ค่ะทางครอบครัวนะครับตัดสินใจนำร่างไร้วิญญาณของคุณครูเพลงชื่อดังนะครับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดศรีสุริยวงศ์นะครับจังหวัดราชบุรีครับทางญาติเองก็ได้กำหนดสวดพระอภิธรรมเนี่ยนะฮะเป็นเวลาทั้งหมด4คืนด้วยกันครับและกำลังประสานขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเป็นการจัดสวดพระอภิธรรมศพเป็นคืนแรกครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับญาติเองก็ได้เตรียมจัดดอกประดับดอกไม้ที่หน้าหีบศพนะครับและสถานที่อย่างสมเกียรติเลยทีเดียวครับโดยมีญาติพี่น้องและก็เพื่อนในวงการบันเทิงไปร่วมไว้อาลัยกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอาภาพรนครสวรรค์นะครับที่คุณครูสรรเสริญเป็นคนที่สร้างชื่อให้จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปครับก่อนหน้านี้นะครับเจ้าตัวได้โพสต์ภาพไว้อาลัยนะครับแล้วก็แจ้งข่าวการจากไปของคุณครูให้พี่น้องวงการลูกทุ่งได้ทราบใน IG ส่วนตัวครับคือเมื่อประมาณ10กว่าวันเนี่ยยังโทรหาอยู่เลยนะคะคุณอายังโทรหาอยู่เลยว่ามีงานติดต่อมาให้คุยกันเองนะอะไรยังไงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยอาก็ไม่สบายมานานมากแล้วนะคะเมื่อประมาณสัก4เดือน 3-4 เดือนเนี่ยก็อยู่โรงพยาบาลมาหลายเดือนมากก็ไปเยี่ยมไปอะไรกันก็สนุกสนานล่าเริงเป็นคนป่วยที่ดูล่าเริงบอกเห็นอย่างนี้แล้วไม่น่าเป็นห่วงก็ยังแซวกัน ตลอดว่าโอเห็นแล้วอย่างนี้แล้วสบายใจก็จะโทรแซวโทรคุยกันอยู่เรื่อยแต่วันนี้พอมาทราบข่าวว่าเสียแล้วตกใจเหมือนกันนะคะแต่ก็ทำใจมาปี2ปีแล้วล่ะเพราะเห็นอาการของอาแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็เดินไม่ได้ยกแขนยกขาไม่ได้บอกได้เลยว่าอาภพรนครสวรรค์ที่มายืนอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยที่เป็นอาภพรได้เนี่ยก็เพราะอาสรรเสริญคนนี้จริงๆนะคะที่สร้างมาให้เราได้มีชื่อเสียงได้ทำมาหากินให้คนได้รู้จักได้มายืนอยู่ในจุดนี้ได้ก็เพราะคุณอาสรรเสริญลุงเสรีชัยที่สร้างมาตั้งแต่เด็กบ้านนอกเข้ามาอยู่กรุงเทพ เห็นว่าเอ้ยเราร้องเพลงได้เอาก็ร้องเพลงเป็นลูกวงกันไปเป็นลูกวงไปจนทำเพลงก็จนถึง9ปีจนประสบความสำเร็จเลิกแล้วค่ะประสบความสำเร็จแล้วก็ทำอัลบั้มมาเรื่อยๆนะคะก็จนมาถึงอัลบั้มสรรเสริญรุ่งเสรีชัยเจ้าของบริษัทบ็อกซิ่งซาวด์เป็นผู้คร่ำวอดในวงการลูกทุ่งและปลุกปั้นนักร้องลูกทุ่งให้โด่งดังหลายคนอาทิยิ่งยงยอดบัวงามอาภาพรนครสวรรค์เอกชัยศรีวิชัยจันทราธีรวรรณศิรินทานิยากรรังสีเสรีชัยโดยสรรเสริญรุ่งเสรีชัยเปิดบริษัทบ็อกซิ่งซาวด์มาตั้งแต่ปี2526และยุติการทำเพลงไปตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมในปี2550และตัดสินใจโอนขาดลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดให้จำรักเอื้ออารีนุสรแห่ง RMS Studio and Multimedia แต่เพียงผู้เดียวก่อนที่จะประกาศปิดบริษัท Boxing Sound อย่างถาวรนะครับเป็นเพราะว่าเจอพิษของผิดลิขสิทธิ์นะครับบวกกับสุขภาพของตัวเองณตอนนั้นนะครับคุณครูสรรเสริญเองก็มีอาการตาเป็นต้อนะครับเดินไปไหนก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่แล้วก็มีอาการหอบด้วยครับในวันที่10ธันวาคมนี้นะครับคุณอาภาพรนครสวรรค์ก็จะร่วมกับเพื่อนศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งยงยอดบัวงามนะครับคุณเอกชัยศรีวิชัยและอีกมากมายเลยทีเดียวครับมาขับร้องเพลงเพื่อเป็นการไว้อาลัยครั้งสุดท้ายนะครับที่ลานถนนหน้าวัดศรีสุริยวงศ์จังหวัดราชบุรีครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับครอบครัวสร้างชื่อให้กับศิลปินดังๆหลากหลายคนจริงๆเลยถูกต้องแล้วนะครับเนาะ
ช่วงนี้มีข่าวแทรกเข้ามานะคะเดี๋ยวยังไงให้รอติดตามรายละเอียดในช่วง 4:30 นนะคะว่าคุณเชนธนาเชนธนานักร้องเก่าใช่ที่ตอนนี้ทำแบบว่าผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงอะไรมากมายหลายอย่างประกาศนะคะขอแต่งงานกับแฟนสาวคุณเจมส์กันนิกาเป็นสาวหมวยรองอันดับ1นะคะมิสแกรนด์ในปี2013เดี๋ยวให้ดูนะคะในช่วง 4:30 นนะเนาะอันนี้คือที่เขาขอเนี่ยหรือว่าเป็นภาพไม่แน่ใจบรรยากาศที่แบบเซอร์ไพรส์จัดอีเวนต์นี้กลางการอีเวนต์ของตัวเองเลยเก๋ๆดีใจดีใจด้วยนะครับเชนค่ะเพราะเขาบอกโอ้ยธุรกิจเขานี่คุณบอกก็ประสบความสำเร็จเลยทีเดียวนะฮะดีใจด้วยนะครับช่วงหน้า Inside Asia ค่ะครับ